เป็นเดือนที่การเมืองเข้มข้นมากมายพอสมควรนะครับเราเลยพยายามเกาะติดกันต่อนะครับก็เลยตั้งประเด็นของคุณทักษิณชินวัตรเอาไว้ว่าคุณทักษิณจะไปต่อหรือพอแค่นี้สู้หรือหนีบางคนเปรียบเทียบขนาดนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับแขกที่อยู่ในรายการของเราให้เกียรติเราอีกครั้งครับคุณตู่จตุพรพรมพันธ์ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับครับสวัสดีเก่งครับเก่งแล้วก็ทีมงานตั้งเอาไว้ว่าอดีตนายกทักษิณจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะว่าช่วงนี้เงียบๆไปต่อคืออาจจะเห็นการเดินหน้าพบปะกับมวลชนโผล่ในที่สาธารณชนแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นอาจจะเงียบๆอยู่หนีก็คือเราอาจจะไม่เห็นแล้วก็ความหมายหนีพี่ตู่ประเมินว่ายังไงคือประเมินว่าตลอดระยะเวลาช่วง17ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมีความพยายามที่จะกลับประเทศไทยหลายครั้งมากประกาศต่างกรรมต่างวาระครับแล้วไม่ได้กลับเหตุผลเดียวคือการกลัวติดคุกจนกระทั่งว่ามาลงตัวเอาในวันที่22สิงหาคมปี66ครับและก็ไม่ได้ติดคุกจริงแม้แต่เพียงวันเดียวสถานการณ์ในวันที่29พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยครับนับตั้งแต่22สิงหาเนี่ยในท่ามกลางกระแสเสียงว่ามีไฟเขียวโร่กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับบัดนี้ทุกอย่างเบ็ดเสร็จแล้วครับก็คือหมายความว่าอำนาจนะครับและก็มีภารกิจ1 2 3 4แล้วก็ปล่อยความเชื่อรูปแบบต่างๆจนกระทั่งว่าอัยการสูงสุดเป็นคนดับไฟเขียวนี้ครับว่าไฟเขียวมันไม่เคยมีอยู่จริงหรือว่าถ้าจะมีบัตรนี้มันก็ดับแล้วครับนะครับดังนั้นคำสั่งฟ้องเนี่ยซึ่งนะครับแน่นอนที่สุดคำสั่งฟ้องคนระดับอดีตนายกทักษิณเนี่ยจะต้องได้ยินมาก่อนเหมือนกันผมก็ยังได้ยินเลยนะครับในช่วงบ่ายของวันที่28นะครับก่อน1วันว่าอัยการสูงสุดคนนี้ก็จะยืนตามอัยการสูงสุดคนเก่าที่เห็นควรสั่งฟ้องแต่ว่าสาระสำคัญนั้นเนี่ยนะครับในทางคดีความเนี่ยมีเวลาถึง3ศาลแต่ว่าคนระดับอดีตนายกทักษิณต้องย่อมรู้ดีว่าจะต้องไปยื่นประกันตัวกันในชั้นศาลและเนี่ยนะครับถ้าสถานการณ์ทางการเมืองมันไม่มีไฟเขียวมันอย่างที่ว่าครับเพราะว่ามันดับตั้งแต่อัยการแล้วเนี่ยถ้าศาลยืนตามมาตรฐานเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าคนที่มีพฤติการหลบหนีเนี่ยจะไม่ได้รับการประกันตัวหรือมีพฤติกรรมลักษณะทำนองเดียวกันหลายครั้งนะครับทั้งสองเรื่องมันเป็นเหตุเพียงพอนะครับที่จะไม่ให้ประกันตัวอันเป็นผลมาจากว่าดิวนะครับที่มันได้กันมาฝั่งเดียวกันนั่นบัดนี้เนี่ยนะครับฝ่ายที่เขาร่วมดิวด้วยนั้นเขาก็ชักที่จะทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็เริ่มที่จะมีการล้มดิวไปแล้วก็คือไม่มีความสนใจใยดีก็คือหมายความว่าเศรษฐาจะอยู่หรือไปนะครับนายกทักษิณไปเพ่นพ่านแบบเนี้ยนะครับที่มานั้นมันต้องแลกกับกระบวนการยุติธรรมแลกกับพระบรมราชโองการแลกกับทุกเรื่องราวนะครับจนกระทั่งว่าเกิดความพินาศย่อยยับทั้งหมดมันมาจบลงนะครับสัญญาณจบชัดเจนคือวันที่29พฤษภาอันนี้คือพี่ตู่กำลังจะบอกว่าดีลนี้จบแล้วดีลที่ตอนแรกที่ตกลงกันมาไว้เนี่ยเราเบี้ยวกันนะครับก็คือหมายความว่า คนที่เขาไปดีลด้วยก็เหมือนกับเขามีความรู้สึกเขาถูกหักเขาเสียรู้ทั้งที่จริงเขาก็ป้องกันเหนียวไว้อยู่แล้ว มาตรการเนี่ยนะครับในคดี112และพ.ร.บ.คอมเนี่ยซึ่งมันเกิดมาก่อนเขาก็ล็อกเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นเพราะเดิมเนี่ยนะครับก็เข้ามาก็ไม่ติดคุกสักวันเศรษฐาทวีสินก็เป็นนายกถึงสิ้นเดือนมีนาเขาจึงล็อกคดีนี้วันที่10เมษาว่าถ้าไม่มาวันที่10มีนา10เมษาก็ต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นท้ายที่สุดก็มีการเพื่อที่จะยืดดิวออกไปโดยอ้างว่ามีภารกิจบางอย่างนะครับซึ่งก็ฟังไม่ได้อีกนั่นแหละนะครับผมไม่อยากเอ่ยว่าเป็นภารกิจอะไรก็เลื่อนไปเป็นวันที่29พฤษภาแต่ระหว่างทางนี่คนมันอึดอัดนะครับและในท่ามกลางกระแสเสียงต่างๆมันไม่เป็นผลดีไม่ว่าไปเชียงใหม่เจรจากับชนกลุ่มน้อยรัฐบาลพลัดถิ่นจนกระทั่งทั้งรัฐบาลทหารพม่ารัฐบาลพลัดถิ่นชนกลุ่มน้อยต่างก็เซโนด้วยกันทั้งหมดไปภูเก็ตก็นู่นไปเจรจากับอันวาอิบราฮิมไปโคราชก็ใหญ่โตเหลือเกิน
เห็นไหมสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็สร้างความไม่สบายใจครับจนกระทั่งว่ามีคนก็เริ่มทนไม่ไหวและก็ส่งเสียงว่าใครอย่ามาขวางอะไรกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันที่29มันเป็นสัญญาณแรงอยู่แล้ววันที่18เดือนมิถุนาอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับมันเป็นศาลาวัดใจโอ้ทางแยกแต่ว่าถูกต้องแต่ว่าถ้าเราประเมินนายกทักษิณที่ผมพูดมาหลายครั้งว่าถ้าเราประเมินว่านายกทักษิณท่านเป็นนักต่อสู้เนี่ยเราจะประเมินสถานการณ์การเมืองผิดหมดเราต้องประเมินว่าท่านเป็นพ่อค้านะท่านเป็นนักธุรกิจการเมืองนะและต้องรู้ว่าท่านรักตัวเองเหนือสิ่งอื่นใดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลา17ปีจึงไม่กลับไงนะครับทั้งที่ถูกประกาศกันมานับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ50 50เลยก็แล้วกันในวันที่18ว่าจะไปที่อัยการเพื่อเอาตัวไปส่งศาลหรือไม่นะครับหรือว่าจะป่วยอีกป่วยอีกเวลานี้ศาลเขามีชุดพิสูจน์เลยนะถ้าเขาสงสัยว่าจะเป็นการป่วยปลอมป่วยทิพย์ขึ้นมาเนี่ยเช่นว่าอยู่โรงพยาบาลไหนเนี่ยเขาก็จะส่งชุดเข้าไปตรวจสอบต่อมาก็คือหมายความว่าเมื่อเห็นว่าสถานการณ์มันไม่ปกติจะต้องถูกตัวเอาไปไว้ในเรือนจำเนี่ยคนระดับนายกทักษิณย่อมจะรู้ว่าไอ้ประเภทอยู่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วป่วยแล้วไปโรงพยาบาลตำรวจเหมือนกับ22สิงหา66เนี่ยวันที่18นี่นะครับมิถุนายนปี67เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าจะไปไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นแล้วก็ใครจะกล้านะครับคือไม่ว่าจะเป็นกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจกระทรวงยุติธรรมถามว่าจะมีหน้าไหนไปกล้าก็แข็งแรงมาทุกวันครับแข็งแรงเชียงใหม่แข็งแรงภูเก็ตนะครับแข็งแรงโคราชแข็งแรงกรุงเทพแล้วก็พอทำท่าจะเข้าคุกก็ป่วยทุกทีก็เป็นโรคอะไรครับนะครับพอพ้นโทษก็หายป่วยทุกทีนะพักโทษก็หายป่วยทุกทีมันเรื่องอะไรกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่าวันที่18นั้นเป็นเรื่องที่วัดใจมากที่สุดว่าจะอยู่หรือไปถ้าอยู่ในสุ่มเสี่ยงติดคุกนะครับและในท่ามกลางความเชื่อเดิมเนี่ยนะครับในการออกนอกประเทศไทยครั้งแรกเนี่ยนะครับก็มีคนไปเสนอว่าถ้าติดคุกสักวันนะครับถูกฆ่าตายวันนั้นที่ผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับการหนีนะในรอบแรกผมบอกใครจะมาฆ่าก็บอกกับพวกที่ไงสงครามยาเสพติดไงเอ้ามันจะฆ่าได้ยังไงในคุกเราติดคุกมาเนี่ยครับและพวกไหนอีกพวกสามวันชายแดนใต้ไงก็ไปสร้างจินตนาการไงก็เกิดความกลัวขึ้นมาครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ยอมออกนอกประเทศผมก็เป็นเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการหนีออกนอกประเทศที่ไปดูโอลิมปิกในฤดูหนาวในประเทศจีนไอ้คนไปส่งก็รู้ทั้งนั้นว่าไปส่งให้แกหนีนะครับไม่มีใครคิดว่าไปดูโอลิมปิกกันจริงๆหรอกนะครับไปที่สุวรรณภูมิก็ไปผมก็ไปนะครับก็รู้ว่านี่เป็นการอำลากันไปส่งกันและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมานะครับไม่มีใครเชื่อถ้าคนว่าไปดูโอลิมปิกจริงณตอนนั้น คนไปส่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปส่งนะครับเมื่อตัดสินใจอย่างนั้นเราจะทำยังไงครับครับครั้งนี้วันที่18ก็เลยคุณจตุพรเลยมองว่า50 50คือทางแยกแล้วล่ะว่าจะเลือกแบบไหนเป็นไม่กี่ครั้งที่พี่ตู่ไม่ยอมฟันนะว่าจะเอาแบบไหนปกติจะฟันชับเลย1หรือ2แต่ในมุมมองส่วนตัวตรงนี้ทำไมถึง50 50มันมีปัจจัยอะไรถ้าปัจจัยแรกคือสู้เอ้ายอมเลยเดินหน้าสู้คดีคือผมนี่แนวโน้มไปทางที่จะไม่สู้นะอ๋อคือหนีละผมเชื่อเนี่ยนะครับที่บอก50 50แต่ว่าโน้มไปทางหนีนะหนีหรือว่าหาเหตุจะไม่มาอ๋อครับนะครับเราเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมมานานเนี่ยครับผมก็เชื่อว่านี่ครับวิธีการที่จะไม่ไปศาลนะก็ต้องมีเหตุของการป่วยที่รุนแรงอันนี้ไม่ต้องหลบหนีแต่ว่าไม่ไปศาลตามที่อัยการได้นัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้นี่ก็คือหมายความว่าตัวยังอยู่สองก็คือว่าตัวไม่อยู่ก็นะครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องไปเมาเรือตามปล่อยข่าวลือระดับเขาไม่ต้องนะครับเพราะเขามีหลากหลายวิธีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่าณขณะนี้เนี่ยตัวเขายังอยู่ในประเทศไทยครับนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่เพ่นพ่านกันมาหลังจากการได้รับการพักโทษตอนรับโทษคนก็สงสัยตั้งแต่โรงพยาบาลตำรวจครับ
นะครับจนกระทั่งออกมาพักโทษเนี่ยนะครับตอนแรกก็ใส่เฝือกคอมานะครับดูเสมือนว่าป่วยหนักเพราะว่าเป็นการพักกรณีพิเศษอายุเกิน70ปีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่จนกระทั่งกลายเป็นคนแข็งแรงนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในระหว่างการพักโทษเวลาที่คอออกนอกพื้นที่เนี่ยจะต้องบอกว่าไปทำอะไรต้องชี้แจงต้องเหมือนกับคนที่ถูกดำเนินคดีนะครับและศาลให้ประกันตัวศาลห้ามออกนอกประเทศเวลาจะเดินทางออกนอกประเทศต้องขออนุญาตศาลว่าจะต้องไปทำอะไรและต้องเอาเงินไปวางศาลเท่ากับหลักทรัพย์ประกันเดิมนะครับโบกเข้าไปอีกเท่าหนึ่งพอกลับมาต้องมารายงานตัวในการคุมประพฤติก็เหมือนกันนะครับถ้าออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะนายกทักษิณแจ้งว่าภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพก็ต้องขออนุญาตกับกรมควบคุมประพฤติและต้องบอกว่าไปทำอะไรเอาไปเชียงใหม่สมมติเราไปไหว้บรรพบุรุษไปสงกรานต์และไปเจรจากับชนกลุ่มน้อยอย่างเงี้ยเห็นว่ามันเกินขออนุญาตไหมนะครับและกระทบต่อความมั่นคงหรือไปภูเก็ตแม่ก็บอกว่าไปกว้างที่สุดว่าไปท่องเที่ยวพักผ่อนแต่ไปเจออันวาฮิบราฮิมใช่ไหมกลายเป็นอีกเรื่องเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นผมเชื่อว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับแนวโน้มผมเชื่อว่าท่านจะเลือกหนทางที่จะไม่ไปศาลแต่ว่าจะออกทางไหนไม่รู้จะออกทางไหนไม่รู้หนึ่งป่วยหนักนะครับสองก็คือหมายความว่าออกนอกประเทศซึ่งท่านออกตอนไหนก็ได้นะครับถ้าฝ่ายที่ตามท่านเขาเนี่ยนะครับยินยอมที่จะปล่อยคือการออกนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นท่านนายกทักษิณหรือท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ตามเนี่ยถ้าไม่ปล่อยให้ออกจริงๆมันออกไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหาว่าคนที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้เขายินยอมให้ท่านออกไปแต่โดยดีหรือไม่โอ้ก็ไม่ได้ง่ายแล้วหรอรอบไม่ง่ายแต่ว่าหมายความว่าเนี่ยครับถ้าไม่ซูเอียไม่ยินยอมจริงจะออกไปยังไงก็ประกบติดกันทุกวันตอนเนี่ยนะครับตอนนายกทักษิณเนี่ยขออนุญาตไปดูโอลิมปิกเนี่ยเห็นไหมถ้าคนอนุญาตผมก็เชื่อว่าก็รู้นะครับว่าไม่ได้ไปดูโอลิมปิกใครมันก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งตอนท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็นะครับทั้งสันติบาลทั้งสรพหน่วยงานต่างๆตามทุกวันตามจนนายกยิ่งลักษณ์บางวันต้องมาโวยยกเว้นวันที่ออกนอกประเทศวันนั้นไม่มีการตามเห็นไหมครับก็รู้กันก็ไม่รู้กันจะออกไปได้ยังไงยกเว้นคุณบุญทรงนะรอบนั้นก็บุญทรงมันถูกหลอกอะครับบุญทรงนี่นะครับเตรียมคอนโดกลางพนมเปญครับเตรียมบ้านไว้ที่ยุโรปแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาฟังพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมยังเชื่อว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในจากตั้งแต่วันที่29จนกระทั่งถึงวันที่18เขาต้องพยายามแต่ขนาดนี้เนี่ยนะครับความพยายามยังไม่สำเร็จนะแต่ว่าถ้าก่อน18แต่ผมได้ยินข่าวอะไรผมจะแจ้งให้ก่อนแต่ว่าที่ได้ยินพยายามทำอะไรคุณตู่พยายามให้พยายามตอนนี้ก็คือหมายความว่าประกันตัวครับซึ่งเอาละศาลจะต้องใช้ดุลพินิจแต่ดุลพินิจเนี่ยนะครับว่ามีพฤติการหลบหนีเนี่ยนะครับและก็กระทำในลักษณะทำนองเดียวกันมาหลายครั้งเนี่ยคดีของเยาวชนว่ายังไงนะครับเห็นไหมมันฐานมันวางล็อกเอาไว้ครับมันไม่ชัวร์ 100% แม้กระทั่งรองวิษณุบอกว่าโดยส่วนใหญ่คดี1 2ศาลจะให้ประกันตัวแต่ว่าไม่ได้พูดแบบเบ็ดเสร็จนะเพราะคนติดคุกไม่ใช่วิษณุกลายเป็นทักษิณเพราะว่าถ้าไม่ให้ประกันตัวก็ต้องเข้าไปในเรือนจำครับนะครับก็มีหลายคนที่ไม่ได้รับการประกันตัวแล้วอยู่ในเรือนจําในระหว่างการพิจารณาคดีครับก็ฝากขังกันไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือว่าการเนี่ยนะครับการพยายามเข้าไปเคลียร์เนี่ยกับคนที่เขาถูกหักเขาเจ็บใจเขาโกรธแค้นเนี่ยนะครับเสียผู้เสียคนอับอายขายขี้หน้าเนี่ยแล้วบ้านเมืองเกิดความเสียหายเนี่ยเขายินยอมที่จะสนทนาเหมือนเดิมหรือไม่ซึ่งขณะนี้เขายังไม่ยอมครับคุณผู้ชมชวนกันคุยนะครับผมถามพี่ตู่จตุพรว่าจะสู้หรือหนีพี่ตู่บอกว่า50-50แต่ในใจแล้วก็มองว่าคุณทักษิณเนี่ยสไตล์แบบนี้เคยรู้จักเคยสนิทเคยคุ้นเคยเชื่อว่าไม่เลือกที่จะไปศาลไปส่งฟ้องที่อัยการสั่งฟ้องนะครับคุณผู้ชมครับคือโดยปกติอย่างนี้เก่งเวลาสมมุติว่าเราเช่นว่าวันนี้อัยการนัดวันที่18เนี่ยก็ทนายความก็จะไปประสานที่อัยการครับอัยการหมดไปรอกันที่ศาล
นะครับเขาก็จะหมายถึงว่าเขาก็จะให้เกียรติไม่ควบคุมตัวตั้งแต่ขั้นตอนเป็นแบบนั้นเป็นขั้นตอนเป็นแบบนั้นก็โดยปกติแบบเราเนี่ยขึ้นมาจากอัยการไปศาลกันหลายรอบอัยการก็บอกมันไปรอที่ศาลแล้วเขาก็ถ้าพักเขาจะบอกบัลลังก์ให้นะครับหรือมานั่งรอนะครับนั่งรอข้างล่างหมายความว่าวันที่18เนี่ยก็คือคุณทักษิณต้องไปศาลถูกต้องและเนี่ยนะครับโดยคดีลักษณะทำนองนี้เนี่ยยังไงศาลรับฟ้องเมื่อศาลรับฟ้องนะครับที่ประกันตัวในชั้นพนักงานอัยการก็ถือว่ายุติเป็นเรื่องของศาลแล้วเพราะฉะนั้นต้องไปยื่นประกันตัวในชั้นศาลกันใหม่โอ้ครับครับซึ่งนะครับนายกทักษิณก็ต้องรู้ดีว่าปกติในคดี112เนี่ยดูเนี่ยนะครับสำนวนบรรดาเนี่ยนะครับเยาวชนทั้งหลายหรือบรรดาทนายหรืออะไรก็ตามที่ต้องคดีเนี่ยปกติในชั้นอัยการเขาจะไม่ต้องประกันตัวนะครับมีกรณีนายกทักษิณเนี่ยประกันตัวในชั้นอัยการถึง 500,000 บาทโอ้ครับแล้วก็ปกติในชั้นศาลในคดี112เนี่ยประกันไม่เกิน 200,000 เท่านั้นแต่ว่ากรณีของนายกทักษิณเนี่ยในชั้นอัยการก็ประกันตัว500,000เนี่ยมันก็ผิดปกติอยู่แล้วสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today